ดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับพร้อมแล้วค่ะก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้